ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันที่จะถึงงานบุญบั้งไฟพระนมไฟงานแห่ในวันที่3อันนี้ออเดิร์ฟครับผมจะมาดูวัดกลางอุดมเวชครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ขบวนบั้งไฟจะมาเขาบอกว่าน่าจะมาลำหรือให้คะแนนกันตรงนี้ครับไม่ใช่จุดเปิดงานผมก็เลยจะเข้ามาดูก็กว้างพอสมควรผมไม่แน่ใจนี่เป็นวัดกลางบนอุดมเวชครับที่จะเป็นที่ประกวดแห่ลงไฟพรุ่งนี้ต้องจอดตลอดแนวบอกว่าเขาจะเอาว่องไฟมาวัดก่อนค่อยจะเอาไปเท่าที่ดูผมก็ไม่รู้ว่าจุดนี้เขาจะทำอะไรมีขบวนหลายขบวนกันมารวมตัวกันเดี๋ยวผมจะดูกองยาวสักชุดผมก็จะกลับไม่แน่ใจครับผมว่าดูพลังครับเอาไปพลังไปช่วยในแดดคนจะไปยุ่งกับการอีกคนตอนเนี่ยพอทั้งหมดแล้วไปอ้าวจัดแถวก็บังไฟเขาจะมาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปจุดก็มาถวายตรงนี้ก่อนนี่ครับก่อนที่เขาจะเอาไปก็ไม่น่าหากพระองค์ทรงดูผู้บาดเจ็บตายอีกผู้หนึ่งช่วยว่าตัวโรคอาเจียนออกพระองค์เพื่อที่จะมีความงามหลังปอดหลังลำใหญ่ครับ